รู้หรือไม่กีฬาเทนนิสเริ่มแรกเล่นด้วยมือก่อนจะมีแร็คเก็ตในช่วงนี้เป็นช่วงของ Media Watch ครับครับเรามีเรื่องของโอลิมปิกสากลที่ยอมรับโคโซโวแล้วก็เรื่องของแมคลาเรนครับไปติดตามกันได้ครับเป็นข่าวจากยูโรสปอร์ตครับโคโซโวเนี่ยประกาศเอกราชจากเซอร์เบียมาเมื่อปี2008ครับและตอนนี้พวกเขาก็ใกล้จะได้เป็นสมาชิกของโอลิมปิกสากลแล้วครับตอนนี้เหมือนกับคณะกรรมการโอลิมปิกสากลได้ยอมรับความเป็นประเทศของโคโซโวครับแต่จะให้สิทธิ์การเป็นสมาชิกถาวรของโอลิมปิกสากลในการประชุม IOC เดือนธันวาคมนี้ครับเรื่องดังกล่าวเนี่ยก็จะส่งผล2เรื่องคือถ้ายอมรับจริงโคโซโวจะได้สิทธิ์แข่งโอลิมปิกที่ริโอปี2016ครับและเซอร์เบียไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งเซอร์เบียบอกว่าโคโซโวคือดินแดนที่เป็นชาวแอลเบเนียแต่อยู่ในดินแดนของเซอร์เบียอันนี้ก็เรื่องของการเมืองครับลบกันมาเป็น10ปีครับเซอร์เบียกับโคโซโวนะอีกข่าวหนึ่งครับจาก BBC ครับเป็นเรื่องของทีมแมคคาเรนนะครับซึ่งเป็นข่าวร้ายครับแซงมิเชลผู้อำนวยการของค่ายแมคคาเรนก็เตรียมเวลาจากทีมไปหลังจากจบฤดูกาลนี้นะครับซึ่งโฆษกของทางแมคคาเรนก็บอกเปิดเผยว่าผู้อำนวยการวัย43ปีรายนี้ขอลาออกในเดือนมีนาคมเนื่องจากต้องการกลับไปอยู่กับครอบครัวที่ออสเตรเลียอย่างใกล้ชิดมิเชลเนี่ยมาอยู่กับแมคคาเรนนะครับตั้งแต่ปี2012หลังจากที่ลาออกจากการเป็นผู้อำนวยการเทคนิคของค่ายวิลเลียมส์มาในช่วงต้นปี2011ครับมาถึงช่วงของสปอร์ตเวิลด์ครับขณะที่โลกพยายามจะต่อต้านนักกีฬาที่พยายามใช้สารกระตุ้นถือเป็นการเอารัดเอาเปรียบและการโกหกคดโกงครับครับล่าสุดก็มีการเปิดเผยว่ามีนักกีฬาชื่อดังคนหนึ่งที่ไม่ผ่านการตรวจสารกระตุ้นไปติดตามเรื่องดังกล่าวในสปอร์ตเวิลด์ครับเรื่องนี้จะถูกเปิดเผยนะครับโดยหนังสือพิมพ์ The Star ของมาเลเซียมา 2-3 วันก่อนว่ามีนักกีฬาชื่อดังของมาเลเซียคนหนึ่งครับไม่ผ่านการตรวจสารกระตุ้นจากการแข่งขันรายการสำคัญในเดือนสิงหาคมครับและเรื่องดังกล่าวก็ส่งผลให้คารียามารุดดินครับรัฐมนตรีกีฬาของมาเลเซียบอกมายอมรับว่ามีการตรวจพบสารกระตุ้นในนักกีฬาคนหนึ่งของมาเลเซียจริงๆแต่ยังเปิดเผยชื่อไม่ได้ครับวันนี้หลังจากเรื่องดังกล่าวหลุดมา2วันครับสำนักข่าวต่างๆทั้งในมาเลเซียและจีนครับไม่ว่าจะเป็น Channel Asia ครับหรือว่าใน State Time The Star และอีกหลายสำนักครับบอกว่านักกีฬาคนดังกล่าวคือลีซองเวยครับไม่ผ่านการตรวจสารกระตุ้นในการชิงแชมป์โลกเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาและเขาก็แข่งในเอเชียนเกมที่อินชอนด้วยครับตอนนี้ทุกสำนักบอกว่าทางสหพันธ์แบดมินตันโลกครับกำลังจะตรวจ Sample Bของนักกีฬาครับถ้าตรวจแล้วไม่ผ่านก็จริงจะสามารถยืนยันและเปิดเผยได้ว่านักกีฬาคนนั้นคือใครแต่ก็มีข่าวอีกว่าลีซองเวยก็เดินทางไปดูการตรวจด้วยเหมือนกันครับจะมีการตรวจในอีก16วันนี้แล้วก็ลีซองเวยครับได้รับการยกย่องว่าเป็นสุดยอดนักแบดมินตันคนหนึ่งของยุคครับได้แชมป์รายการอาชีพมาแล้ว55รายการเป็นมือหนึ่งของโลกแม้ว่าจะยังไม่เคยได้เหรียญทองโอลิมปิกก็ตามครับตอนนี้เจ้าตัวยังไม่มีปฏิกิริยาครับเช่นเดียวกับ BWF ก็ยังไม่เปิดเผยอะไรมาต่อกันที่ผลการแข่งขันเทนนิส WTA Final 2014ครับที่ประเทศสิงคโปร์ซึ่งล่าสุดนี้เซเรน่าวิลเลียมต้องพบกับความพ่ายแพ้แบบยับเยินที่สุดในรอบ16ปีครับหลังจากที่พ่ายให้กับซิมูนาฮาเลปคู่แข่งมือ4ของโลกจากโรมาเนียไป2เซตรวดด้วยสกอร์0-6และ2-6ครับก่อนหน้านี้เซเรน่าเคยโดนโค่นภายใน2เซตครั้งล่าสุดเนี่ยต้องย้อนไปเมื่อ1998หรือว่าเมื่อ16ปีที่แล้วซึ่งครั้งนั้น
เธอพ่ายให้กับโยฮานเนตครูเกอร์ครับอดีตนักเทนนิสหญิงมือ21ของโลกชาวแอฟริกันไป2เซตรวดด้วยสกอร์1ต่อ6และ1ต่อ6หลังจากที่พ่ายแพ้แบบยับเยินครับเซเรน่าบอกว่าน่าอายมากกับฟอร์มการเล่นของเธอในวันนี้ดูเหมือนโฟร์แฮนด์ของเธอจะหนีไปพักร้อนก่อนเวลาและยอมรับว่าแมตช์นี้ฮาเล็บเล่นได้ดีจริงๆครับขณะที่ฮาเล็บบอกว่านี่เป็นแมตช์ที่ดีที่สุดในชีวิตของเธอไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะทำผลงานได้ดีขนาดนี้ครับชัยชนะในครั้งนี้มีความหมายต่อเธอมากจริงๆส่งผลให้เวลานี้ครับฮาเล็บขึ้นนำเป็นจ่าฝูงของตารางคะแนนในสายสีแดงครับด้วยสถิติชนะ2แมตช์ส่วนเซเรน่าอยู่อันดับที่2ด้วยสถิติชนะ1แพ้1เท่ากับอนาอีวานอวิชส่วนยูจินีบูชาร์ดอยู่อันดับสุดท้ายด้วยสถิติแพ้2แมตช์ติดต่อกันครับมาต่อที่ผลกอล์ฟนะครับในรายการ ISPS Honda Perth International ครับกอล์ฟในรายการ European Tour ที่จัดร่วมกับ Australian Tour ครับที่ Perth Australian Australia ครับจับวันแรกไปแล้วครับจอห์นเวดแล้วก็ทอร์บิออนโอเซนขึ้นนำร่วมกันครับจอห์นเวดเป็นนักกอล์ฟออสเตรเลียนนะครับกับทอร์บิออนโอเซนจากเดนมาร์กขึ้นนำร่วมกันครับจบที่8อันเดอร์ในการแข่งขันวันแรกครับนำอันดับ3ร่วมอย่างปีเตอร์ไวเฟิร์ตคิมชีควานจากเกาหลีใต้แล้วก็ทอมลูยจากอังกฤษแล้วก็ไมเคิลซินจากออสเตรเลียอยู่2สโตรกครับท่านสามารถติดตามชมได้ครับการถ่ายทอดสดวันที่2ของการแข่งขันพรุ่งนี้ครับทาง Golf Channel 675ตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปครับในช่วงนี้ครับเรามาติดตามสรุปข่าวกีฬารอบโลกกันครับราฟาเอลนาดาลนักเทนนิสหนุ่มมือ3ของโลกจากสเปนร้อยล้ำผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศการแข่งขันเทนนิส ATP World Tour 500รายการสวิตอินดอร์บาเซลที่เมืองบาเซลประเทศสวิตเซอร์แลนด์หลังหวดเอาชนะปีแอร์อูเก้เอบาคู่แข่งจากฝรั่งเศสไป2เซตรวด6ต่อ1และ6ต่อ1ขณะที่โรเจอร์เฟเดอเรอร์เจ้าถิ่นมือ2ของโลกผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายหลังจากเอาชนะชิลมุลเลอร์คู่แข่งจากลักเซมเบิร์กไป2เซตรวดสกอร์6ต่อ2และ6ต่อ1มินนิโซตาทิมเบอร์วูลฟทีมจากสายตะวันตกชนะ3เกมติดหลังบุกคว้าชัยเหนือมิลวอกกี้บัสคู่แข่งสายตะวันออกถึงทีม BMO Harris Valley Center ไปด้วยสกอร์110ต่อ91ในการแข่งขันบาสเกตบอล NBA ช่วงพรีซีซั่น2014สัปดาห์สุดท้ายส่งผลให้ทิมเบอร์วูฟเพิ่มสถิติชนะ4แพ้2ส่วนบัคแพ้4ชนะ3สำหรับเกมนี้ชาบาสมูฮัมหมัดสมอลฟอร์เวิร์ดของทิมเบอร์วูฟเป็นผู้เล่นที่ทำแต้มสูงสุด19คะแนนบวกเข้ากับอีก5รีบาวด์และ3แอสซิสต์ลาผู้จัดการทีมในลีก NBA ลงคะแนนเสียงทำนายผลว่าซานอันโตนิโอสเปอร์จะสามารถป้องกันแชมป์ NBA เป็นสมัยที่2ติดต่อกันได้สำเร็จพร้อมบ่นให้เลบอนเจมส์ซูเปอร์สตาร์ที่ย้ายจากไมอามี่ฮีทกลับไปสู่คลีฟแลนด์คาวาเลียร์สเป็นผู้เล่นทรงคุณค่าหรือ MVP ประจำฤดูกาล2014ต่อ2015ที่กำลังจะเริ่มขึ้นในสัปดาห์หน้าวาเลนติโน รอสซี่แชมป์โลก MotoGP 6สมัยของ Movistar Yamaha ตั้งเป้าหมายขอคว้าแชมป์มาเลเซียกลางปรีสที่สนามเซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตในช่วงสุดสัปดาห์นี้ให้ได้เพื่อเพิ่มคะแนนสะสมการันตีตำแหน่งรองแชมป์โลกประจำฤดูกาลนี้หลังจากเวลานี้รอสซี่รั้งที่2ด้วยคะแนนสะสม255คะแนนนำหน้าอันดับที่3อย่างคอร์เก้โรเรนโซเพื่อนร่วมทีมอยู่เพียง8แต้มในช่วงหน้าครับมาติดตามการพลิกผันของการแข่งขันโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกนะครับในช่วงโค้งสุดท้ายจริงๆและมาดูการเรียกนักเตะมาติดทีมชาติไทยชุดซูซูกิครับของซิโก้ครับที 23 ตุลาคมปี 1921 Green Bay Packers ลงสนามเกมแรกของทีมใน NFL เอาชนะมินนิแอโพลิส 7-6